ครับผมวันนี้นะพ่อถามชาเลนจ์ให้พี่ฟิล์มกับฟิล์มแม่เดือนเล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ให้ทุกคนมานั่งกินป๊อปอิทแข่งกันนะครับแต่วันนี้เราจะให้วาดภาพป๊อปอิทนะครับแล้วก็ให้ระบายสีภายใน10นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าของใครนะครับสวยที่สุดแต่พ่อถามไม่ได้เป็นคนตัดสินนะครับให้น้องๆดูคลิปนี้อยู่ช่วยกันตัดสินนะครับค่ะจริงๆแล้วป๊อปอิทมีหลายรูปแบบมากเลยครับมีอะไรบ้างผลไม้ผลไม้สัตว์ใต้น้ำเหมือนที่ฟิล์มบอกผักของกินใช่คัพเค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพวกตัวกระตุ้นแล้วก็รูปร่างเลขาคณิตสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็สัญลักษณ์รูปดาวหัวใจอะไรเงี้ยใช่ครับผมแต่วันนี้นะครับพ่อถาจะให้มาวาดในหมวดหมู่ผลไม้โอ้ผลไม้แต่มีแต่นะห้ามลอกของที่อยู่บนโต๊ะงานโต๊ะมีแค่นี้เองแม่นี่แหละแตงโมแตงโมเกิดไหมไม่เคยเห็นแล้วมันจะมองเป็นแตงโมอย่างนี้แม่มันก็กรุบกรอบคล้ายๆส้มก็ว่าให้มันเป็นแตงโมไงเดี๋ยวมาดูกันแตงโมไม่เคยจะเป็นออกมาเป็นส้มอ่ะไม่ก็ลูกวงกลมใช่ใช่น้องเฟลอยากจะวาดรูปอะไรครับว่าเป็นสตรอเบอรี่แล้วพี่ฟิล์มครับแตงโมไม่ส้มโอเออหรือฟิล์มจะวาดเป็นเชอร์รี่ดิฟิล์มว่าเชอร์รี่ดีกว่าลูกแพอะไรอย่างเงี้ยอะโวคาโดอย่างเงี้ยไม่มันอยู่บนโต๊ะสมูทโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราวาดเสร็จแล้วนะครับให้น้องๆเนี่ยเป็นคนตัดสินนะครับว่าของใครนะสวยที่สุดนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะชาเลนจ์นี้ง่ายมากครับอย่างน้อยๆนะครับช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้เราก็นั่งวาดรูปเล่นกันเนาะค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใครจะให้สีได้สวยที่สุดและวาดได้สวยที่สุดนะครับพร้อมไหมครับพร้อม10นาทีนะครับ10นาทีเลยเหรอคือแบบ5นาทีก็เหลือเฟือแล้วแน่ใจเธอฉันวาดไม่ค่อยเก่งกระดาษไปแจกเลยนะครับเตรียมตัวเอาสีมาสิเอาสีไปนะครับอาสีแบ่งกันนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะแข่งวาดภาพป๊อปอิทนะครับที่เป็นผลไม้นะของใครจะสวยที่สุดนะครับภายใน10นาทีนะวาดได้เต็มที่นะครับล่างได้เต็มที่เลยนะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมเริ่มเลยเดี๋ยวดูกันนะในภาพเชอรี่ไม่ออกเอ้ยฟิลบอกจะวาดสตรอเบอรี่นี่หนูบอกเชอรี่หนูพูดเปลี่ยนไปแล้วอ้าวหนูจะวาดอ่ะทุกคนถ้าไม่เชื่อว่าน้องฟิลพูดไปย้อนดูหนูบอกว่าเนี่ยน้องฟิลเปลี่ยนเป็นเชอร์รี่ดีกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยซ้ำก็ได้แต่เขาดูที่เอ้าขอเปลี่ยนไหมเดี๋ยวขอกระดาษใหม่พอฟิลพูดหนูเขวเลยหนูวงกลมไม่กลมแล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าจะวาดอะไรนะแตงโมไงแตงโมอะไรอ่ะแตงโมแตงโมจะวาดมะม่วงอ้าวเปลี่ยนมะม่วงเลยอ่ะเนี่ยเอามาไม่เป็นไรไงเพราะว่ามันไม่มีการกำหนดว่าใครต้องวาดอะไรใช่ไหมซ้ำได้แต่แค่ให้มันสวยกว่ากันแค่นั้นถูกใครคิดว่าสวยที่สุดก็ตามนั้นแหละนะครับน้องๆเชียร์ใครก็เหมือนมะม่วงไหมทำไมมันเอียงอ่ะทำไมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าใครวาดได้เหมือนที่สุดนะครับแล้วก็สวยที่สุดด้วยนะอันนี้ของพี่ฟิล์มนะครับใช่เฮ้ยตัดเส้นดำนี่มันใช่เหรอฟิล์มก็ให้เห็นรูปร่างไงไม่แต่ดูความผิดดิให้เห็นรูปร่างคุณอย่ามาจับผิดผมถ้าเป็นพ่อนะพ่อจะระบายพื้นเนี่ยให้สีอ่อนเข้าไว้แล้วมาตัดด้วยสีเออมันจะได้ดูแบบไม่นี่ไงเห็นปะเนี่ยให้ดูอันนี้ก็ได้ดูดิชี้นำนะชี้นำเห็นปะเออไม่ทันแล้วเดี๋ยวมาตามดูอันนี้อะไรคะน้องฟิลมันเหมือนบิกินี่อ่ะดูดิอันนี้คือเชอร์รี่นะทุกคนนะฝั่งนี้อะไรครับไม่เดือนสับปะรดเมื่อกี้มะม่วงสับปะรดไม่มันวาดไม่ได้เริ่มคลิปอ่ะแตงโมก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นมะม่วงมาวาดจริงสับปะรดเข้ามาวาดไม่ได้ไม่เข้าใจหรอก็วาดไปได้เดี๋ยวมาดูนะครับถ้าน้องๆนะครับคิดว่าของพี่ฟิล์มสวยนะครับให้กดหมายเลข1ของฟิล์มหมายเลข2ของไม่เดือนหมายเลข3นะครับนี่เลยนะครับโอ้โหบิกินี่อ่ะครับน้องฟิล์มมันก็เหมือนนะคือตอนแรกไม่ได้กินนานเนี่ยก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยมันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนทุกอย่างอ่ะยกเว้นของที่ตัวเองวาดเอามาเดี๋ยวมาดูของแม่เดือนนะครับโอ้โหเฮ้ยเขาตัดเส้นคนเดียวที่แปลกกว่าชาวบ้านเขานะครับด้วยสีเหลืองนะครับสับปะรดสับปะรดทั้งสีจริงจริงป๊อปอิทสีสันก็สดใสมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับวาดออกมาเนี่ยสีสันจะสดใสแบบป๊อปอิทของจริงหรือเปล่านะครับรอดูกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ให้เวลาเยอะนะครับทุกคนบอกว่าสบายเลยนะครับนี่รู้สึกสบายใจอ่ะสบายใจ10นาทีแน่อ้าวมาน้องฟิลเอามีเขียวเข้มเขียวอ่อนด้วยครับใช่มันจะได้หลากสีหน่อยสีเดียวมันน่าเบื่อเดี๋ยวมารอดูกันนะแต่จริงๆถ้าใครระบายได้แบบม่วงๆอย่างนี้ได้นะถือว่าสวยมากเลยนะชี้นำอีกแล้วชี้นำไงแล้วพอเราระบายจริงมันเละเขาก็จะตัดเราออกไงใช่ใช่ไหมเพราะพี่ทำไมสีมันมนๆอย่างเงี้ยสีสันก็ต้องสดใสตัวอย่างก็มีอยู่อ่ะพี่ฟิลดูดิก็สีแดงมันไปอย่างเงี้ยอ้าวแป๊บนึงรอหนูก่อนมันจะกลับมาสวยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมใช่นะไม่รู้แค่ให้สีก็ดูแบบแปลกๆแล้วชี้นำเลยนะครับตอนนี้โอ้โหดำปี
ไม่ดำเอาละครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเฮ้ยตอนนี้ทุกคนตั้งใจมากเลยอะเล็กกี่นาทีคะอุ้ยเหลือเยอะค่ะระบายไปเลยค่ะเริ่มระแวงพ่อแล้วแต่ตอนนี้คืออะไรรู้ปะคือให้สีแบบพ่อว่ามันเข้มอ่ะเอ็งชี้นำก่อนนะครับตอนนี้เห็นไหมเพราะมีของจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ดิเนาะสีกับสีกับสีป๊อปกิตมันคนละสีกันนะนี่จะสามารถให้สวยได้นะนี่ไงจริงๆอ่ะถ้าอยากให้เป็นเหมือนเราต้องเป็นสีไม้ใช่เหรอคะใช่แต่เรามีสีนี้มันไม่สามารถผสมได้ไม่งั้นมันจะเละเดี๋ยวมาตามดูแล้วโอ้โหแบบม้ามืดอ่ะเห็นล้อม้ามืดอ่ะแม่ใช่ไหมเลยสีพันธุ์ป้าแค่ดูว่าแม่สับปะรดมันมีข้างล่างด้วยหรอมีตอนนี้ทำไมจะไม่มีโอเคมีก็ได้ถ้าเป็นของจริงอ่ะมีเดอถ้าโบปิดอ่ะไม่มีโบปิดสับปะรดมียังมียังมีหนูเคยเห็นนี่ไงอันเนี้ยเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูป๊อปปี้ของพี่ฟิล์มนะครับโอ้ยเหมือนป๊อปปี้ใช่ไหมไม่รู้มันเหมือนที่เนี่ยเหมือนถั่วลันเตาแล้วข้างบนนะเป็นเม็ดๆอ่ะเหมือนเหมือนที่เขาวาดเหมือนกันอ่ะไม่รู้เขาแม่แล้วแต่เขาเลยนะอันนี้ของน้องฟิล์มนะครับพี่เพิ่งรู้ว่าก้านเชอรี่เป็นแบบนั้นนะครับฝั่งนี้ของแม่เดือนนะครับเอ้ยสีได้นะนี่ไม่ได้เชียร์แม่นะพูดจริงๆนะก็เห็นกี่ทีก็เชียร์แต่แม่สีได้แต่รูปร่างไม่ได้ไม่ใช่เราพูดถึงสีไงการให้สีไงใช่ไหมมาเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้โอ้โหแข่งขันกันจริงจังมากเลยนะครับได้ของรางวัลบ้างไม่มีค่ะอ้าวฟิวเราขยันไปทำไมอย่าเอาหนูไปร่วมด้วยนะไม่ก็คือแบบเฮ้ยวาดให้น้องๆดูไงว่าของเราทำได้สวยเราวาดได้เหมือนแล้วปาเกสีอะไรเงี้ยใจเย็นนะทุกคนโอเคนะครับผมสี่ยังไม่ครบมาวันนี้เราปล่อยให้วาดกันแบบสบายใจเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยพ่ออยากเห็นของแม่แม่จะแบบเทสีพื้นสีอะไรทำไมทำแอร์ทำแม่เยอะอะอะไรก็แม่อะคือดูดิทำบ้านเหมือนเราโดนมือนะใช่เหรอเอออะไรก็แม่สีสวยนู่นนี่นั่นชนะเราบุลลี่อะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยกขึ้นมานะครับว่าสีของใครนะครับใกล้เคียงกับสีป๊อปอิทนะครับที่เรามาโชว์มากที่สุดแค่นั้นเองนี่นะครับอ้าวใกล้เคียงกับสีที่โชว์ไม่ก็ป๊อปอิทก็จะสีแนวๆนี้อยู่แล้วพาสเทลเอ่ยสีเอ่ยแต่อันเนี้ยการวาดมันเป็นการดีไซน์ไงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ทีเนี้ยพ่อไม่ได้เป็นคนตัดสินเดี๋ยวเรามาดูในคลิปว่าใครระบายให้สวยที่สุดใช่มั้ยน้องๆก็จะเป็นคนมาคอมเมนต์เต็มที่เลยจ้าใช่ครับแต่พ่อก็ว่าน้องๆก็ค่อนข้างพี่ฟิล์มอีกแหละตอนนี้นะครับของพี่ฟิล์มนะครับใกล้เสร็จแล้วนะหรือว่าเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วต้องพีต้องเขียนบอกด้วยไหมว่าเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเผื่อเขาไม่รู้เขารู้ใช่ไหมมันเหมือนผลไม้อีสานไม่ก็เบอร์รี่ผงกระพันในบาร์บี้ทุกคนนะใครเคยดูนะเมื่อก่อนเขียนเลขไว้ด้วยนะเขียนเลขอะไรนะอีกสองทำไมของนั้นถอนหายใจพ่อเสียเชียร์เหนื่อยแมวเป็นหนืดมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับป๊อปอิทปกติที่แบบมันเป็นของที่แบบจิ้มได้เห็นไหมสีเขาจะประมาณนี้นะหรือว่าจะเป็นสีพาสเทลนะครับเห็นไหมน่ารักดีนะแต่เดี๋ยวมาดูของพี่ฟิวของน้องฟิวนะว่าเขาให้สีกันยังไงนะครับพูดง่ายพ่อจะชี้นำว่าเราอะทำไม่เหมือนป๊อปอิทของจริงไม่พ่อไม่มีสิทธิ์พูดพ่อไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอยู่แล้วคนที่ตัดสินใจนะครับก็คือน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ทั้ง5ล้านวิวนะครับโอ้5ล้านวิวเลยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะกดให้หมดทุกสิ่งอย่างนะเวลากดซับสไครต์ก็ต้องกดซับสไครต์ก็กดธงให้ด้วยกดทุกอย่างเลยกด2ครั้งไม่ได้นะครับน้องๆครั้งที่1กดติดตามครั้งที่2กดอันซับนะครับโอเคครับเขียนเลขของตัวเองด้วยนะครับตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มของเรานะครับก็วาดเสร็จแล้วนะครับนี่เลยอันนี้คืออะไรครับพี่ฟิล์มเชอรี่ใช่เชอรี่ป๊อปอิทใช่ป๊อปอิทเชอรี่เบอร์1นะคะของพี่ฟิล์มนะครับให้น้องๆพิจารณาดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบของพี่ฟิล์มนะครับให้กด1นะครับถ้าน้องคิดว่าของพี่ฟิล์มเนี่ยเหมือนป๊อปอิทมากที่สุดแล้วนะครับนี่เลยนะเหมือนป๊อปอิทนะเหมือนใช่ไหมเหมือนเดี๋ยวเอาอะไรมาเทียบเปรียบเทียบดิเนี่ยเหมือนเนี่ยไม่รู้แค่นั้นพอรู้ยิ่งเยอะเด็กๆยิ่งชอบใช่เหรอเขาเรียกว่าปุ่มเออนั่นแหละพูดเป็นสิวเลยโถเป็นรูขุมขนอะไรนี่พี่ฟิล์มไม่อินอ่ะจริงๆอินก็เล่นอยู่เดี๋ยวดูอันนี้นะครับนี่จะเป็นของพี่ฟิล์มนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับใช่เดี๋ยวไปดูของฟิล์มดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นของฟิล์มคือรูปอะไรคะเชอร์รี่แต่มองคล้ายๆมันก็เหมือนเบอร์รี่คงกระพันนะเนี่ยนะใช่ถ้าเกิดชอบของฟิล์มให้กดหมายเลข
นี่เลยนะขอดูใกล้ๆกันฟิวเขาว่าตามค่ะทุกคนอะไรมองให้เป็นป๊อปอิทนะครับแล้วก็มองให้เป็นเชอร์รี่ด้วยนะคะใช่ครับต่อไปของแม่เดือนนะครับอันนี้คืออะไรสับปะรดสับปะรดฟิวมันเหมือนปลาหมึกอะตรงนั้นเป็นตาฟิวคุณจะดิสเครดิตแม่ไม่ได้นะเป็นปลาหมึกเป็นแบบว่าปลาหมึกไก่พันนี่สีสันสดใสมากเลยนะนี่เขาบอกว่าของแม่เดือนนะครับถ้าเกิดใครดูแล้วชอบนะครับให้กดหมายเลข3นะครับตามมาเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนพรีเซนต์นะครับครับผมเดี๋ยวเราจะให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนพรีเซนต์นะครับผลงานของตัวเองนะครับพี่ฟิล์มยกอะไรครับผมพี่ฟิล์มเป็นยังไงบ้างอธิบายหน่อยของฟิล์มนะคะก็จะเป็นรูปลูกเชอร์รี่ค่ะลูกนะคะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้พื้นหลังแต่ว่าตรงปุ่มเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็มีเป็นก้านสีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนตัดกันนะคะไม่ใช่รูแล้วหรอปุ่มโอเคนะของพี่ฟิล์มก็จะเป็นเชอร์รี่ถ้าชอบของพี่ฟิล์มนะครับให้กดหมายเลขหนึ่งนะครับต่อไปของพี่ฟิล์มครับก็ของน้องฟิล์มนะคะก็จะเป็นของน้องฟิล์มนะคะก็จะเป็นเชอร์รี่เหมือนกันนะคะอันนี้จะสวยกว่าอันแรกนิดนึงเลยค่ะเพราะว่ามันไล่สีกันแล้วก็แบบอ่อนไปเข้มไปอ่อนไปเข้มแล้วนี่ก็จะเป็นสีแดงชมพูแดงชมพูแล้วก็ตัดด้วยแบบมันจะได้โดดเด่นกว่าอันแรกนะคะคุณคะมันสวยมากดูแล้วทำไมต้องพาดพิงถึงอันแรกด้วยก็อยากให้รู้ว่ามันสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็เวลากดเดี๋ยวขออนุญาตวางนะคะมันจะมีเสียงด้วยนอน้องน้องสุดยอดมากๆเลยนะคะทุกคนก็ถ้าชอบของน้องฟิล์มก็อย่าลืมกดไลค์สอดนะคะขอบคุณค่ะน่าพอว่าแบบเวทนาแอบขำเยอะนะมาเดี๋ยวเราไปดูคนที่3นะของแม่เดือนพรีเซนต์เลยครับของแม่เป็นสับปะรดนะคะแม่วาดรูปไม่ค่อยเก่งก็กดให้แม่ด้วยนะเบอร์3ค่ะสดใสค่ะขอดูใกล้ๆครับกดได้ไหมของแม่กดได้ไหมกดได้ค่ะลองกดลองกดคือดิสเครดิตอีกแหละเนี่ยไม่ต้องจังหวะปูไม้ก็ว่าอยู่ทำไมปัญหาอ๋อโอเคทุกคนยกขึ้นมาเลยนะครับนี่เลยนะวันนี้นะเรามาแข่งระบายภาพป๊อปอิทนะครับว่าแล้วก็ระบายนะเป็นหมวดหมู่ของผลไม้นะชอบพี่ฟิล์มกด1ชอบน้องฟิล์มกด2ชอบไม่เดือดกดเลข3นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันในผลโหวตของน้องๆนะครับยังไงวันนี้ขอให้น้องๆชอบคลิปนี้นะครับพี่ฟิล์มฝากไว้หน่อยก็ถ้าชอบของฟิล์มอย่าลืมกดให้ฟิล์มด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องฟิล์ม Happy Channel ด้วยค่ะแล้วไม่กดช่อง Happy Channel หรอเฮ้ยไม่ได้นะก็บอกเลยนะว่าแล้วก็อย่าลืมกดช่อง Happy Channel ด้วยนะคะขายของหน่อยนะใกล้ครบ5ล้านซับแล้วน้องฟิล์มครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Happy Channel นะคะแล้วก็อย่าลืมโหวตทั้งน้องฟิล์มเบอร์2นะคะแล้วก็อีก1อย่างที่ขาดไม่ได้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องฟิล์ม Happy Channel ด้วยนะคะทุกคนเด็กติดเกมอย่าไปดูเยอะเลยทุกคนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อไปครับรอบของแม่ก็กด3กด3กด3นะคะ3 3 3โอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย